ลองใช้งาน Galaxy Z Flip 5มา2อาทิตย์จากคนที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้มาก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนจะไปชมรีวิว Galaxy Z Flip 5ตัวนี้พลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยใช้ iPhone มาตลอดเลยนะคะก็คือ iPhone 14เครื่องนี้แหละแล้วก็ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับที่เป็นแบบฟลิปแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีแวะไปรีวิว Galaxy Z Fold 5ตัวนี้มาบ้างแต่ก็ไม่เคยใช้งานแบบจริงจังแบบนี้มาก่อนนะคะนี่ก็คือใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆละก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ใช้งานนะคะน้องมีความแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งมากพับเก็บได้ใส่กระเป๋าได้ตามสไตล์สายแฟร์ที่ Samsung เขาโฆษณามาเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมรีวิวที่พลอยได้ลองใช้งานมานะคะเดี๋ยวมาสรุปสเปคคร่าวๆให้ทุกคนได้ชมกันก่อนค่ะสเปคของตัว Galaxy Z Flip 5นะคะจอนอกให้มาขนาด 3.4 นิ้วหน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด 720x748 พิกเซลค่ะ Refresh Rate 60 Hz ความสว่างสูงสุด 1,600 nitsมาต่อกันที่จอหลักนะคะขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X นะคะความละเอียด 2640x1080 พิกเซล Refresh Rate ให้มา 120 Hz สว่างสูงสุด 1750 nits ค่ะสำหรับวัสดุตัวเครื่องนะคะเป็น Armor Aluminium กระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass Victus 2นะคะตัวล่าสุดเลยสำหรับชิปตัวนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะคะก็คือตัวท็อปสุดเช่นกันค่ะมาดูกันที่เรื่องกล้องนะคะกล้องหน้าเป็นกล้องเซลฟี่ความละเอียด10ล้านพิกเซลกล้องหลังนะคะเป็นกล้องไวด์12ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงเป็นอัลตราไวด์12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ะแบตเตอรี่ให้มา 3,700 มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์แล้วก็รองรับชาร์จไร้สายด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เป็น Android 13ครอบด้วย One UI 5.1.1 ค่ะGalaxy Z Flip 5ตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะก็คือหน้าจอเขามีขนาดใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นรูปทรงโฟลเดอร์นะคะแล้วก็จะเว้นโมดูลกล้องไว้ตรงนี้ขนาดหน้าจอนะคะก็คือ 3.4 นิ้วเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมมีเพียงแค่ 1.9 นิ้วเท่านั้นเองแน่นอนว่าเราสามารถดูข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยเหมือนกับ Fold 5เลยนะคะก็คือตัวนี้เทคโนโลยี Flex Hint ที่ Samsung เขาใส่เข้ามานะคะก็คือสามารถพับได้แนบสนิทแบบนี้เลยด้วยความที่มันพับได้แนบสนิทแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเครื่องบางลงด้วยนะคะก็คือความหนาเนี่ยมีเพียงแค่ 15.1 มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วน้ำหนักเนี่ยก็เบาด้วยเวลาพกพานี่คือสะดวกเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็มีคุณสมบัติการทนน้ำที่ระดับ IPX8 ด้วยค่ะส่วนสเปคอื่นๆนะคะก็คือมีเหมือนกับรุ่น Galaxy Z Flip 4เลยมาดูการใช้งานหน้าจอ Flex Window ของ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้กันบ้างนะคะก็คือเป็นหน้าจอนอกตัวนี้เลยที่เขาเรียกว่า Flex Window นะคะต้องบอกก่อนว่าที่พลอยใช้งาน iPhone มาตลอดนะคะก็คือมองว่าสมาร์ทโฟนจอพับที่มีหน้าจอนอกแบบนี้มันจะใช้งานอะไรได้มันก็อาจจะดูข้อมูลดูวันที่ดูเวลาหรือเปล่าเวลาใช้งานจริงๆก็ต้องกางจอออกมาอยู่ดีแต่ว่าตัวนี้ Z Flip 5ทุกคนเขาสามารถใช้งานต่างๆบนหน้าจอได้เลยคือเราทำแอคชั่นบนหน้าจอได้อะเพราะว่านี้นะคะเขามีการรองรับใช้งานแอปได้สูงสุด6แอปที่เขารองรับมาให้นะคะก็จะมีแอปข้อความมีแอป LINE แอปแผนที่รองรับการดู YouTube แล้วก็ Netflix ด้วยอย่างสมมติแอปแผนที่ใช่ไหมคะพอยเปิดเข้าไปเวลาแบบเราอยากจะดูร้านอาหารใกล้ๆอยากจะเดินไปร้านไหนใกล้ๆเนี่ยก็แค่หยิบตัวนี้ขึ้นมาดูแมปเสร็จปุ๊บก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เดินต่อได้เลยอันนี้เนี่ยคือสะดวกมากๆแอป LINE นะคะเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตอบกลับเพื่อนๆได้เลยนะคะเขาก็จะรองรับคีย์บอร์ดQWERTYด้วยกดโทร LINE กดวิดีโอคอลผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะส่วน YouTube อ่ะลองไปดู YouTube ก็ดูได้ปกติซึ่งแอปมีเดียที่เขารองรับมาให้เนี่ยก็จะมีแอป YouTube แล้วก็แอป Netflix นะคะก็คือถือว่าเป็นแอป2แอปยอดนิยมที่หลายๆคนอาจจะดูกันก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะและที่ว้าวไปกว่านั้นนะคะไม่ได้ใช้ได้แค่6แอปนะคะใน Samsung เนี้ยเขายังมีแอป Good Lock ที่เราสามารถดึงแอปอื่นๆออกมาแสดงผลบนหน้าจอ Flex Window ตรงนี้ได้ด้วยนี่อย่างอันนี้นะคะพลอยก็ดึงแอปที่ใช้งานประจำออกมาอย่างเช่นแอปธนาคารหรือว่าแอปโซเชียลต่างๆเป็น IG หรือว่า Facebook นะคะก็ดึงออกมาใช้งานตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นแอปธนาคารนะคะเราก็สามารถจ่ายเงินโอนเงินปกติได้เลยถ้าหากว่าเป็นสแกน QR Code ก็แค่เอาตัวกล้องตรงนี้นะคะสแกนใบแบบเนี้ยแค่นี้แล้วก็จ่ายเงินปกติได้เลยถ้าเป็นแอปอื่นๆอย่างเช่นเป็นแอป Instagram ใช่ไหมคะเวลาดู Story IG เขาก็จะเป็นย่อส่วนมาแบบนี้นะคะก็ถือว่า
ใช้งานแล้วก็ดูได้สะดวกมากๆนอกจากนี้พลอยก็ยังดึงแอปอื่นมาใช้ด้วยอย่างเช่นแอปเครื่องคิดเลขหรือว่าแอปโน้ตที่อยากจะจดโน้ตเร็วๆก็ดึงออกมาใช้งานได้เลยนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยยืดหยุ่นต่อการใช้งานของเรามากๆถ้าใครที่มีแอปไหนใช้งานเป็นประจำก็สามารถเลือกออกมาใช้งานแล้วก็ดูผลตรงหน้าจอ Flex Window ตรงนี้ได้เลยนะคะถือว่าสะดวกมากๆแล้วพลอยก็ชอบมากๆเลยค่ะส่วนต่อไปที่ Z Flip 5เขาเพิ่มมาให้ใน Flex Window ตัวนี้นะคะก็คือ Widget นั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง Widget ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดูข้อมูลหนึ่งเดียวนะคะเราสามารถทำแอคชั่นต่างๆลงไปในนี้ได้เลยไม่เหมือนกับ iPhone ที่เพิ่ม Widget ในหน้าจอล็อกได้แต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยทำได้อย่างเช่นอันนี้เขาก็มี Widget มาให้เยอะมากวิดเจ็ตปฏิทินนะคะก็คือเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้เป็นปฏิทินด้านซ้ายนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มไว้วิดเจ็ตสภาพอากาศนี่เราก็ดูรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนต่อไปวิดเจ็ตโทรศัพท์นะคะเราก็สามารถดูประวัติการโทรตรงนี้ได้หรือว่าจะกดโทรออกตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งใครที่เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้แต่หากว่าไม่ได้เชื่อมหูฟังเนี่ยก็จะต้องใช้งานแบบเปิดลำโพงนะคะเพราะว่าตัวเฮดโฟนจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ด้านในตรงนี้นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีวิดเจ็ตอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะการตั้งนาฬิกาปลุกเราก็สามารถกดตั้งแบบนี้กดเลือกเวลาแล้วก็ตั้งนาฬิกาได้เลยทีนี้วิดเจ็ตตัวนี้นะคะก็สามารถสลับตำแหน่งได้ถ้าหากว่าใครอยากให้วิดเจ็ตไหนไปอยู่ก่อนอยู่หลังนะคะก็แค่แตะค้างแล้วก็ลากสลับไปแบบนี้ได้เลยส่วนถ้าตอนไหนอยากที่จะดูวิดเจ็ตโดยรวมทั้งหมดว่าเราเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วบ้างก็แค่ใช้2นิ้วตรงนี้นะคะหุบมันเข้ามาแบบนี้นี่เราก็จะดูรายการวิดเจ็ตทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนอกจากเรื่องของวิดเจ็ตที่ Z Flip 5เขาเพิ่มมาให้แล้วตัว notification ล่ะเราจะดูยังไงสำหรับหน้าจอนอกตรงนี้เนี่ย Samsung เขาก็คิดมาแล้วเหมือนกันอันนี้ก็คือหน้าจอโฮมนะคะแค่ปัดไปทางด้านซ้ายแบบนี้เขาก็จะขึ้นตัว notification สำหรับแอปต่างๆแล้วเราก็สามารถ quick answer ตอบกับเพื่อนๆไปได้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าแบบเร่งด่วนแบบโดยเร็วแบบนี้ได้เลยนะคะปัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มลดสว่างหน้าจอเปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจะเปิดไฟฉายเราก็สามารถกดเปิดได้แล้วเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยหันหน้าจอไปที่ทางที่เราจะส่องเลยถ้าหันมาตรงนี้เนี่ยก็เสี่ยงที่จะโดนหน้าเราได้นะคะแบบนี้ถ้าจะเปิดก็แค่กดที่ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะคะแล้วก็กดเปิดไฟฉายได้เลยนี่แบบนี้เรียบร้อยกดปิดก็กดปุ่มเพิ่มเสียงเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งความสนุกของ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะคะก็คือการปรับแต่งหรือว่าคัสตอมหน้าจอวอลเปเปอร์ของเรานั่นเองค่ะนี่แค่เราแตะค้างแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนวอลเปเปอร์แบบนี้ได้เลยทุกคนน่ารักมากๆถ้าอยากจะเพิ่มวอลเปเปอร์ใหม่นะคะก็แค่ปัดมาท้ายสุดนะคะแล้วก็กางออกนี่ใน Samsung เขาก็จะมีวอลเปเปอร์ให้เราเลือกเยอะมากๆเป็นหลายเทมเพลตเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกรูปภาพตัวเองนะคะไปตั้งวอลเปเปอร์ได้จะเป็นวิดีโอเป็นไฟล์กิฟต์ต่างๆแบบนี้ได้หมดเลยนะคะนี่เราก็จะมีหมวดแกลเลอรี่ด้วยซึ่งเราก็สามารถเลือกหลายไฟล์ได้นะคะแล้วก็เอาไปตั้งวอลเปเปอร์ได้แบบนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสนุกเลยนะคะที่พลอยชอบมากๆสำหรับ Galaxy Z Flip 5ค่ะหลังจากที่พลอยได้ลองเล่นเกมมาแล้วในตัวหน้าจอนอกตัวนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกมเลยค่ะสามารถแตะสัมผัสได้แม่นยำเลยทีเดียวนะคะเวลาที่ใครเบื่อๆนะคะหยิบออกมาเล่นเกมแบบนี้เรียกได้ว่าจอนอกตัวนี้เนี่ยทำงานได้เยอะนะคะไม่ต้องกางจอออกมาใช้งานบ่อยๆแถมยังพกพาได้สะดวกมากหลังจากที่พลอยใช้มานะคะก็ถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวค่ะดูหน้าจอนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอหลักด้านในกันบ้างกางออกมาแล้วนะคะก็คือสามารถใช้งานเป็นสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปได้เลยจะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆทำได้หมดเลยนะคะซึ่งการแสดงผลเนี่ยก็คือแสดงผลได้ปกตินะคะเวลาจะเล่นเฟซเนี่ยก็ถ่ายดูปกติหน้าจอตัวนี้เขาให้มา 6.7 นิ้วถ้าพลอยลองเทียบดูกับ iPhone 14 Plus นะคะก็คือขนาดพอๆกันเลยแต่ว่าอัตราส่วนจะต่างกันเพราะว่าในตัวของตัวนี้เนี่ยจะแคบกว่าแต่ว่า14 Plus ตัวนี้นะคะเขาจะมีความกว้างกว่าเวลาที่ใช้งานมือเดียวเนี่ยอาจจะเอื้อมแตะถึงยากนิดนึงแต่ถ้าเป็น Z Flip 5ตัวนี้เนี่ยเอื้อมแตะถึงได้ทุกส่วนของหน้าจอเลยนะคะแบบนี้นี่พอรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์กว่าสำหรับสาวๆนะคะที่อาจจะมือเล็กใช้งานมือเดียวบ่อยๆตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีเลยสำหรับการแสดงผลเวลาดู Netflix อะการแสดงผลนะมันจะเต็มตามากกว่าทุกคนนี่เราสามารถขยายเต็มแบบนี้ได้เลยถ้าพลอยลองเอามาเทียบกันแล้วนะคะนี่คือ Flip 5อันนี้เป็น14 Plus นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูแบบแนวนอนแบบเต็มจอเนี่ยอันนี้เนี่ยคือดูได้เต็มตามากกว่านะคะเพราะว่าใน iPhone 14เนี่ยเขาก็จะมีแถบขอบดำด้านบนด้านล่างแบบนี้
ก็อาจจะแบบอุ๊ยขัดใจนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัว Flip 5ตัวนี้จบเลยเต็มตาแน่นอนซึ่งพลอยก็ชอบตัว Flip 5มากๆนะคะแต่ถ้าใครชอบดูแบบไหนก็ลองไปใช้งานกันดูค่ะต่อไปมาดูเรื่องการใช้งาน Flex Mode นะคะสำหรับ C Flip 5ตัวนี้แน่นอนว่าใช้งานโหมดนี้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า Samsung เขาก็ใส่มาให้ในสมาร์ทโฟนจอพับทุกรุ่นนะคะถ้าอย่างสมมุติว่าเราเปิดไปแอปนึงอย่างเงี้ยเราพับหน้าจอลงแบบนี้นะคะเขาก็จะมี Flex Mode ก็คือเราสามารถควบคุมมีเดียต่างๆได้ผ่านตัวแผงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เราจะใช้เป็นตัวแท็กแพดแบบนี้นะคะคล้ายกับการใช้งาน Windows นะคะหรือว่าจะใช้เป็นการควบคุมอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็คือปัดศูนย์ควบคุมลงมานะคะจะกดเพิ่มกดลดเสียงอะไรแบบนี้ก็สามารถควบคุมผ่านตัว Flex Mode ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่สำหรับ Flex Mode นะคะเราก็ยังสามารถใช้งานแบบ Multi Window ได้นะคะเปิด2แอปพร้อมกันบนล่างแบบนี้เราจะเลือกเป็นแอปไหนก็ได้อย่างดู YouTube ไปเล่น Facebook ไปแบบนี้ก็ทำได้นะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกสลับแอปตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะพลอยจะมาลองใช้งานกล้อง Galaxy C Flip 5ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลอยอยู่ที่คาเฟ่แวนเดอร์นะคะตั้งอยู่ที่สะพานขวนเหล็กจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า Galaxy C Flip 5ตัวนี้เขาก็เด่นเรื่องกล้องเหมือนกันแต่ว่าสเปคโดยรวมเนี่ยก็ยังเหมือนกับรุ่นเดิมเลยนะคะก็คือ Galaxy C Flip 4ส่วนโหมดการถ่ายภาพทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะเหมือนกันหมดเลยก็จะมีโหมดพอร์เทรตโหมดถ่ายภาพนิ่งโหมดถ่ายวิดีโอนะคะรวมไปถึงโหมดการถ่ายรูปแบบโปรเนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยนั่นเองค่ะเวลาที่เราพับหน้าจอมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Flex Cam ซึ่งเขาก็จะมีโหมดการถ่ายภาพมาให้เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็จะมีโหมด Portrait นะคะมีโหมดภาพนิ่งแล้วก็โหมดวิดีโอซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาสามารถตั้งค่าผ่านหน้าจอข้างนอกตัวนี้ได้เลยนะคะนี่เราสามารถตั้งค่าอัตราส่วนที่เราต้องการถ่ายได้เป็น19:6เป็น1:1หรือเป็นแบบ Full เนี่ยก็ตั้งค่าได้เลยแล้วก็สามารถเลือกตั้งค่าความคมชัดของการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบ HD ธรรมดาหรือว่าจะถ่ายเป็นแบบ 4K ก็สามารถทำได้นะคะแล้วเขาก็จะมีโหมดจับเฟรมอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าเราแตะเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยเวลาที่ตั้งกล้องถ่ายกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะจับเฟรมหน้าของเราให้เราอยู่ในกล้องได้ครบทุกคนทีนี้หลังจากที่พลอยได้ลองใช้งานมาประมาณนึงแล้วสำหรับการใช้งานแบบ Flex Cam แบบนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเวลาที่เราถ่ายแบบเนี้ยแล้วเกรนกล้องอ่ะมันอยู่ข้างล่างจะกลายเป็นว่าตาเราลอยเพราะว่าเรามองที่หน้าจอก็เลยมีทริคเล็กๆสำหรับใครที่ใช้ C Flip 5ตัวนี้อยู่นะคะเราก็แค่สลับกล้องมาแบบนี้ทุกคนให้เลนกล้องมันอยู่ข้างบนเวลาเราถ่ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราอ่ะมองเข้าไปในเลนส์กล้องจริงๆอันนี้เนี่ยก็เป็นการใช้งานที่พลอยได้เจอมานะคะแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาต่อไปนะคะพลอยจะพาทุกคนไปดูผลลัพธ์การใช้งานกล้องการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอของตัว Galaxy C Flip 5ตัวนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับนะคะหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นพับแบบฟลิปหรือว่าแบบโฟนะคะว่ารอยพับตรงกลางจอตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานหรือเปล่าถ้าหากว่าเราใช้งานปกติทั่วไปนะคะไม่ได้มาสไลด์ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ถ้าเราเอานิ้วไปแตะมันก็จะมีแบบนูนๆนิดนึงนะคะมีแบบวาวๆนิดนึงส่วนถ้าเรื่องของการสะท้อนแสงถ้าใช้งานในบ้านทั่วไปไม่มีผลแต่ที่พลอยออกไปลองใช้งานมานะคะก็คือใช้งานกลางแจ้งตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าตรงรอยพับอ่ะอาจจะมีสะท้อนแสงนิดนึงแล้วยิ่งเวลาเปิดกล้องถ่ายนะคะอย่างเปิดกล้องหลังแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วมันก็คือรอยพับนั่นแหละก็แค่เป็นความรู้สึกกวนใจนิดนึงเวลาถ่ายรูปแบบนี้ค่ะส่วนการใช้งานอื่นๆที่พลอยได้ไปเจอมาใน Galaxy C Flip 5ตัวนี้นะคะอย่างแรกก็คือระบบยืนยันตัวตนซึ่งเขาก็มี3แบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือสแกน Face ID สแกนลายนิ้วมือแล้วก็การใส่รหัสผ่านนะคะซึ่งการสแกนใบหน้าตรงนี้เนี่ยสามารถสแกนได้ทั้งตัวกล้องหลังตัวนี้ได้เลยแล้วก็สแกนตรงกล้องหน้าตัวนี้ก็ได้จ
จะใส่แว่นอยู่หรือว่าแบบหน้าเราไม่ได้ตรงกับโทรศัพท์ก็สแกนได้รวดเร็วจับใบหน้าได้เร็วมากแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานหลังจากที่พลอยได้ลองใช้งานมานะคะตอนเช้าเนี่ยชาร์จเต็ม 100% ก็เล่นโซเชียลปกติดู YouTube นะคะแบตก็ลดไปประมาณ 30% นะคะก็ลดตามการใช้งานแหละแต่พอช่วงบ่ายชาร์จเต็มอีก 100% นะคะแล้วก็ออกไปใช้งานข้างนอกแล้วก็ออกไปถ่ายรูปด้วยตรงนี้เนี่ยแบตลดฮวบเลยนะคะเหลือประมาณแบบ 20% กว่าๆซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการใช้งานกล้องที่ใช้งานหนักแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยนะคะเวลาที่ไปใช้งานกลางแจ้งอาจจะส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยลดลงเร็วก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยค่ะถ้าหากว่าใครใช้งานแล้วเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้เลยจากที่พลอยได้ลองใช้งาน Galaxy Z Flip 5ตัวนี้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะเรียกได้ว่าได้รับประสบการณ์ใช้งานเยอะมากๆเลยจากคนที่ใช้ iPhone มาตลอดแล้วก็ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้นะคะเรื่องแรกแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการพกพาค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอพับลงมาแล้วเครื่องเหลือแค่นี้เองทุกคนก็คือพกพาสะดวกง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักเบาด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถคัสตอมวอลเปเปอร์หรือว่าหน้าจอนอกของเราได้ต่างๆอย่างที่พลอยได้บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปที่เราเรียกออกมาใช้งานได้เยอะขึ้นหรือว่าเป็นการใช้งานวิดเจ็ตต่างๆบนหน้าจอตรงนี้นะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราก็สามารถเลือกแอปที่จะมาแสดงตรงนี้ได้นะคะปกติจะเป็นแอปกล้องหรือว่าไฟฉายตรงนี้เนี่ย Samsung เขาก็เพิ่มมาให้ว่าเราจะเอาแอปอื่นๆออกมาเป็นแอปโทรศัพท์หรือว่าอะไรเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้เลยถือว่าเป็นจุดที่พลอยชอบมากๆเลยนะคะและจุดที่ชอบของ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้แทนขาตั้งกล้องได้ค่ะเราจะตั้งกล้องถ่ายเป็นกล้องหน้าแบบนี้หรือว่าจะใช้กล้องหลังที่มีความชัดแบบชัดมากๆถ่ายแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ถือว่าสะดวกอะเวลาเราจะหยิบขึ้นมานะคะเซลฟี่ก็กดถ่ายแบบนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวกล้องเนี่ยถ่ายออกมาเขาแต่งมาให้มาประมาณนึงละสกินโทนกำลังดีเลยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปแต่งต่อเลยนะคะพลอยถ่ายเสร็จปุ๊บพลอยก็อัพลงโซเชียลเลยง่ายมากๆแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่พลอยชอบนะคะก็คือสำหรับตัวนี้เราสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาส่องกระจกแบบนี้ได้เนี่ยทุกคนมันสะท้อนแบบนี้สาวๆนะคะที่ใช้น่าจะชอบมากๆเลยไม่ใช่แค่สะท้อนส่องแบบนี้นะคะเราสามารถเปิดกล้องแล้วก็ใช้เป็นการส่องกระจกแบบนี้ได้เพราะว่ากล้องหลังเขาเนี่ยชัดอยู่แล้วก็คือส่องปุ๊บเห็นสิวทุกเบ็ดนะคะสามารถใช้เป็นตัวแทนในการส่องกระจกได้สำหรับเวลาเร่งรีบนะคะก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่พลอยชอบสำหรับ Galaxy Z Flip 5ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะก็อาจจะมีจุดพิจารณาเล็กน้อยหลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้งานมานะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความร้อนในตัวเครื่องนะคะพลอยได้ลองออกไปใช้งานกลางแจ้งมาแล้วใช้ถ่ายรูปใช้งานกล้องนี่แหละสิ่งที่พบเลยนะคะก็คือตัวนี้ตรงแผงหน้าจอตรงเนี้ยจะร้อนแบบร้อนจี่เลยอะแล้วเวลาที่เราเปิดใช้งานแอปจอนอกเยอะๆนะคะแอปก็จะมีค้างบ้างทำให้เราต้องบังคับปิดแอปบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดกวนใจนิดนึงนะคะสำหรับเวลาที่เราใช้งานเขาหนักๆนั่นเองค่ะและในเรื่องของความร้อนนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบนหน้าจอตรงนี้นะคะมันก็จะส่งผลให้แบตของเราลดไวด้วยอย่างที่พลอยลองไปใช้งานมานะคะก็คือใช้งานกลางแจ้งพอหน้าจอตรงนี้ร้อนปุ๊บเนี่ยแบตก็จะลดค่อนข้างเร็วซึ่งเวลาที่เราเอาออกไปใช้งานนะคะก็อาจจะมีช่วงให้น้องได้พักบ้านนะคะให้อุณหภูมิเย็นลงก่อนพอเครื่องเย็นปุ๊บเนี่ยก็ค่อยเอาออกมาใช้งานใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราไปได้ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นจุดพิจารณาถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้งานแอคชั่นต่างๆตรงนี้บนหน้าจอนอกได้แล้วแต่ว่าในบางแอปอะเรายังต้องเปิดออกมาเพื่อทำการตั้งค่าหรือว่าใช้งานต่างๆอยู่ดียังไม่สามารถใช้งานแยกขาดจากกันได้เหมือนกับตัว Galaxy Z Fold 5นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เป็นจุดพิจารณานะคะอย่างที่พลอยใช้งานมา2อาทิตย์เนี่ยก็ชอบใช้งานจอนอกเป็นหลักอยู่แล้วก็อาจจะดู YouTube บ่อยหน่อยซึ่งเวลาที่พลอยดู YouTube นะคะก็จะตั้งดูแบบนี้เวลาที่ตั้งเนี่ยเขาจะไม่โรเตทกลับมาตามที่เราหมุนนะคะจะต้องกางออกมานิดนึงก่อนแล้วเขาถึงจะโรเตทกลับมาให้เราแต่ถ้าหากว่าเรากางเยอะเกินไปนี่ก็กลายเป็นว่าเขาจะเด้งกลับมาที่หน้าจอหลักแบบนี้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราดูจอนอกหรือว่าใช้งานจอนอกเนี่ยอาจจะกางได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ถือเป็นจุดพิจารณาอีกอย่างนึงสำหรับคนที่คิดว่าซื้อมาแล้วฉันจะใช้งานได้เต็มที่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูค่ะสำหรับ Samsung Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเขาเปิดขายอยู่4สีด้วยกันค่ะก็คือสีนี้นะคะจะเป็นสีมิ้นท์ที่พลอยถืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสีกราไฟต์สีม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็สีครีมค่ะ
ส่วนราคานะคะในตัวนี้เนี่ยเขาให้แรมมาอยู่ที่8 GB มี2ความจุด้วยกันรุ่นความจุแรก256 GB นะคะราคาอยู่ที่ 39,900 บาทและรุ่นความจุ512 GB นะคะราคาอยู่ที่ 45,900 บาทค่ะและสำหรับใครที่อยากจะชมรีวิวการใช้งานตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่น Galaxy Z Fold 5หรือ Galaxy S23 Ultra เนี่ยก็ไปชมได้เลยนะคะที่ช่อง iMode Official เช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวการใช้งาน Galaxy Z Flip 5ตัวนี้นะคะที่พลอยได้ลองใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์จากคนที่ใช้งาน iPhone มาตลอดแล้วก็ไม่เคยใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้เหมือนเดิมเลยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ